อ่ะมากันที่ NY นะครับแฟนคลับของ NY ณเดชน์และยาย่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเดินทางไปร่วมแฟชั่นโชว์ที่งานนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่สหรัฐอเมริกานะคะก็บอกได้เลยว่าณเดชน์เล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ไปนิวยอร์กถือเป็นประสบการณ์ใหม่และรู้สึกดีที่สื่อต่างชาติเนี่ยจับตาดูคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าด้วยเหมือนกันนะครับส่วนที่หลายๆคนแปลว่าทริปนี้เนี่ยณเดชน์กับยาย่าไปเหมือนไปเอ้ยออกสวีทคือมีภาพสวยๆมาฝากกันเยอะมากเลยทำให้แฟนๆคลับได้จิกหมอนกันเยอะณเดชน์ก็บอกว่าไม่ได้เยอะมากแต่ที่ทุกคนฟินกันมากฟินกันมากกว่าเนี่ยก็คือเสื้อยืดสีขาวที่ณเดชน์ใส่นะครับตัวนี้นี่ที่เห็นอยู่นะครับผมตัวนี้พิเศษตรงที่ชายเสื้อปักข้อความว่าอุรัสยาสิ้นนะสิ้นนะครับ2011นะฮะซึ่งเป็นชื่อของยาย่าคนก็มองว่าที่ปักเสื้อขนาดนี้แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือเปล่านะครับอ่ะณเดชจะว่ายังไงไปฟังกับตัวครับก็เป็นเสื้อที่น้องทำให้อะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ได้ใส่บ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตามโอกาสมากกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำอาจจะทำให้เพื่อนๆคนอื่นได้มั้งไม่มีครับเหมือนทำให้ปกติเลยใช่แล้วปักชื่อของน้องเลยก็ดีคงไม่หรอกครับไม่ได้มีแบบการแสดงอะไรเงี้ยไม่แสดงความเป็นเจ้าของอะไรก็เหมือนกับของที่แบบให้กันอะไรเงี้ยเป็นที่ระลึกมากกว่าย่ามีเสื้อปักณเดชน์บ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับผมว่าเราก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศทั้งทีก็อย่างน้อยก็เขาก็ได้รู้ว่าเราสองคนเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่มีโอกาสมาดูแฟชั่นโชว์ซึ่งจริงแล้วคนไทยก็ไปกันเยอะครับไปกันเยอะไม่แน่ใจว่าจะทราบหรือเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องไปอ่านดูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยผมไม่ค่อยมีใครมาเขียนถึงละนั่นแหละครับผม